ครับเด็กๆในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับวันนี้มาพบกับคุณครูป๊อกกี้นะครับวันนี้เราเจอกันครั้งแรกเด็กๆรู้จักคุณครูยังลูกบางคนอาจจะยังไม่รู้จักคุณครูชื่อคุณครูป๊อกกี้นะคุณครูสอนวิชาพละศึกษาเด็กๆรู้ไหมว่าวิชาพละศึกษาเนี่ยเด็กๆต้องทำแบบไหนทำยังไงลูกโอ้โหออกกำลังกายนั่นเองเพื่อให้ร่างกายของเราเป็นยังไงแข็งแรงใช่ไหมครับวันนี้คุณครูก็จะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นเลยนะเอาล่ะวันนี้เด็กๆสงสัยไหมว่าทำไมเนี่ยเราถึงต้องเจอกันหน้าจอแบบนี้เพราะว่าอะไรลูกโอ้โหเด็กๆดูสถานการณ์รอบๆข้างของเราเป็นยังไงสถานการณ์ตอนนี้เชื้อโรคระบาดโควิดเนี่ยโอ้โหกำลังระบาดหนักมากเลยนะเด็กๆต้องดูแลป้องกันตัวเองอยู่บ้านไม่ออกไปเที่ยวไหนเข้าใจไหมครับเดี๋ยวถ้าโควิดหายจริงๆโควิดหมดจริงๆเดี๋ยวเราจะมาพบกันที่โรงเรียนใช่ไหมครับเอาล่ะวันนี้คุณครูก็จะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ฝึกเล่นนะครับกิจกรรมของคุณครูวันนี้ก็คือการเดินสลับเท้าเด็กๆรู้จักการเดินสลับเท้าไหมลูกถ้าการเดินสลับเท้าเด็กๆเวลาเดินเราใช้เท้านะมันมีใครใช้อย่างอื่นเดินนะเราต้องใช้เท้าเดินเท้าเรามีกี่ข้างลูกใครตอบได้โอ้โหเก่งมากเลยมี2ข้างใช่ไหมมีข้างซ้ายและข้างขวานั่นเองวันนี้เราจะเดินสลับเท้าสลับซ้ายขวาซ้ายขวาแต่ว่าเราจะเดินตามเส้นตรงวันนี้ดูซิว่าใครจะปฏิบัติได้บ้างเอาล่ะครับเด็กๆเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมคุณครูก็จะมีหนึ่งอย่างมาให้เด็กๆได้ทำก่อนที่เราจะปฏิบัติกิจกรรมจะเล่นเกมทุกครั้งเลยเราต้องวอร์มร่างกายก่อนเด็กๆรู้จักการวอร์มร่างกายหรือยังการวอร์มร่างกายก็คือวอร์มให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยพร้อมในการเล่นหรือปฏิบัติกิจกรรมเพราะถ้าใครไม่วอร์มร่างกายก่อนจะเป็นยังไงลูกก็จะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายเวลาล้มเวลาทำกิจกรรมมันก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องวอร์มร่างกายให้ร่างกายพร้อมก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปวอร์มร่างกายกันก่อนเลยครับเอาละครับเด็กๆเดี๋ยวเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับในท่าแรกเดี๋ยวเราเริ่มไล่จากด้านบนลงไปด้านล่างนะครับเรามาดูที่หัวไหล่กันมือสองข้างเลยนะลูกนะจับไปที่หัวไหล่จากนั้นหมุนหัวไหล่เป็นวงกลมแบบนี้หมุนหัวไหล่เป็นวงกลมหมุนปลายนับ1 2 3 4 5เอาให้ได้5ครั้งเอาคราวนี้หมุนไปข้างหน้าแล้วต่อไปเด็กๆให้หมุนถอยกลับหลังนะหมุนไปข้างหลังนับ1 2 3 45พอได้5ครั้งเสร็จแล้วจากนั้นมือทั้ง2ข้างเรามาดูที่มือกันสะบัดข้อมือสะบัดข้อมือนี่เห็นไหมสะบัดขึ้นลงแบบนี้นับเอาให้ได้10ครั้งนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาล่ะคราวนี้ยืดแขนนี่คราวนี้มาวอร์มแขนบ้างยืดแขนออกมาข้างหน้าคราวนี้มือซ้ายให้เด็กๆชี้วางบนแขนขวาแบบนี้เห็นไหมลูกจากนั้นพลิกมือขวาขึ้นดันมือเข้าหาตัวเองแบบนี้ให้ยืดแบบนี้เลยให้ตรงนี้ตึงๆเห็นไหมลูกเอาค้างไว้นับ1 2 3จากนั้นเด็กๆยืดแขนออกมาเหมือนเดิมคราวนี้เอามือขวาบ้างมือขวาวางบนมือซ้ายมือซ้ายพลิกขึ้นดันเข้าหาตัวเห็นไหมให้แขนตรงนี้ตึงๆนับ1 2สามคราวนี้ยืดแขนออกมาข้างหน้าเหมือนเดิมคราวนี้มือซ้ายจับไปที่คอด้านหลังเห็นไหมลูกจับไปที่คอด้านหลังนะมือขวาเอาจับที่ข้อศอกฝั่งนี้แล้วยืดหน้าอกไปข้างหน้าค้างไว้หนึ่งสองสามโอ้เก่งมากเลยคราวนี้ยืดมาเหมือนเดิมเอามือด้านขวาจับที่คอบ้างเอามือด้านขวาจับที่คอมือซ้ายจับที่ข้อศอกฝั่งขวาแล้วยืดหน้าอกมาข้างหน้าค้างไว้นับหนึ่งสองสามโอเคแต่คราวนี้ไล่มาที่เอวบ้างมือสองข้างจับไว้ที่เอวด้านข้างแบบนี้กางขาออกเล็กน้อยจะโยกเอวไปทางซ้ายและทางขวาสลับกันแบบนี้ให้ได้10ครั้งนะลูกนะพร้อมไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ้าวคราวนี้เท้า2ข้างเลยยังอยู่เหมือนเดิมคราวนี้ชูมือซ้ายขึ้นมามือซ้ายของคุณครูอาจจะอยู่ข้างขวาของเด็กๆนะคราวนี้ชูมือซ้ายแล้วเอียงตัวไปทางขวายืดแบบนี้นี่ให้ตรงนี้ตึงๆยืดให้สุดเลยค้างไว้นับ1 2 3เอาแค่3พอกลับมายืนในท่าตรงคราวนี้ชูมือขวาบ้างคราวนี้ยืดไปทางซ้ายสลับกันนะยืดให้ตึงๆเลยให้ด้านข้างตึงๆนับ1 2
3แล้วกลับมายืนในท่าตรงเหมือนเดิมเอาล่ะคราวนี้ตัวตรงเท้าชิดคราวนี้เรามายืดปลายเท้าบ้างเอามือประสานกันไว้แขนชิดหูแบบนี้ยืดแขนให้ตึงเลยปลายเท้ายืดให้สุดเลยเขย่งปลายเท้าขึ้นไปสูงๆปึ๊บยกส้นเท้าขึ้นนะค้างเอาไว้ค้างไว้แบบนี้เห็นไหมลูกค้างไว้เอานับ1 2 3พร้อมกันนับ1 2 3แล้วกลับมายืนในท่าตรงแบบนี้อีกครั้งนึงยืดขึ้นไปค้างไว้ยืดค้างไว้นับ1 2 3ยืดให้สุดเลยนะขออีกครั้งนึงยืดขึ้นยืด1 2 3โอเคเอาคราวนี้กลับมายืนในท่าตรงกลับมายืนในท่าตรงคราวนี้เรามาวอร์มที่เข่าบ้างเอาคราวนี้เท้าชิดเหมือนเดิมมือ2ข้างจับไปที่หัวเข่าย่อเข่าลงเล็กน้อยเห็นมั้ยลูกคราวนี้หมุนเป็นวงกลมนะหมุนเข่าเป็นวงกลมหมุนไปทางด้านขวาก่อนหมุนไปนับ1 2 3เอาแค่3ครั้งคราวนี้หมุนกลับไปด้านซ้ายเอาหมุนกลับไปนับ1 2 3แค่3ครั้งแค่นี้เองเห็นมั้ยลูกง่ายมั้ยง่ายเอาคราวนี้ไปที่ปลายเท้าแล้วบ้างเอาคราวนี้ปลายเท้าเด็กๆเห็นหัวรองเท้าของเด็กอยู่ทางนี้นะเอาปลายเท้ากดลงไปที่พื้นแบบนี้ชึบนะแล้วหมุนข้อเท้าหมุนเป็นวงกลมหมุน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 แค่นี้เข้าใจไหมครับอ๋อแค่3นับพร้อมกัน1 2 3เห็นไหมลูกง่ายๆเลยเอาอีกข้างนึงคราวนี้ด้านซ้ายบ้างหมุนเป็นวงกลมนับ1 2 3แค่นี้เองเห็นไหมลูกง่ายๆเอาคราวนี้ เราจะมาวิ่งวอร์มอยู่กับที่วิ่งก็คือวิ่งอยู่กับที่นั่นแหละไม่ต้องไปขยับไปข้างหน้าหรือถอยหลังให้อยู่ที่เดิมนะวิ่ง10ครั้งเวลาวิ่งแกว่งแขนด้วยยกเข่าสูงๆ10ครั้งเด็กๆพร้อมนะเรานำนับพร้อมกันนะ10ครั้งพร้อมกันไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่เห็นไหมลูกง่ายไหมง่ายๆเลยโอ้โหเห็นไหมง่ายมากเลยในการวอร์มนะลูกนะเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราพร้อมเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังครับเอาถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยครับนะครับเด็กๆวอร์มร่างกายกันเสร็จแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปปฏิบัติกิจกรรมกันเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนอุปกรณ์เนี่ยง่ายๆเลยเด็กๆสามารถหาเทปกาวหรือว่าแล็กซีนยาวๆเอามาติดให้เป็นเส้นตรงเลยนะหรือว่าถ้าใครหาไม่ได้รบกวนคุณพ่อคุณแม่ใช้หาได้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าบ้านใครไม่มีจริงๆสามารถใช้เชือกก็ได้ขึงให้มันเป็นเส้นตรงยาวๆเลยดูซิว่าวันนี้ใครจะเดินตามเส้นตรงได้บ้างเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยครับอันนี้เราดูวิธีการเล่นกันนะครับเด็กๆยืนฝั่งไหนของเส้นก็ได้นะครับคุณครูจะยืนฝั่งนี้นะลูกนะเวลาเดินนะเด็กๆคุณครูบอกแล้วว่าเราจะเดินเป็นเส้นตรงใช่ไหมลูกเราจะเดินเหยียบบนเส้นนะเด็กๆไม่ต้องรีบนะครับเราจะเดินแบบสลับเท้านั่นเองเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นเท้าซ้ายหรือเท้าขวาก่อนก็ได้แล้วเวลาเดินนะเด็กๆคุณครูบอกแล้วนะว่าเด็กๆถ้าเด็กๆจะล้มในการทรงตัวเนี่ยคุณครูต้องให้เด็กๆกางแขนไงเพื่อช่วยในการทรงตัวจากนั้นเริ่มเดินเท้าไหนก่อนก็ได้นะลูกเหยียบบนเส้นวางเท้าให้ตรงเส้นนะถ้าเด็กๆวางเท้าไม่ตรงเส้นมันจะไปตรงไหมลูกมันก็จะไปไม่ตรงเข้าใจไหมครับเด็กต้องวางเท้าบนเส้นเหยียบเส้นไว้เลยเท้าซ้ายสลับเท้าขวาเห็นไหมสองเท้าต้องเหยียบบนเส้นเหมือนกันนะครับอย่าให้ออกนอกเส้นเข้าใจไหมลูกยืนทรงตัวให้นิ่งก่อนเพราะบางคนเดินไปแล้วเดี๋ยวมันจะล้มได้เข้าใจไหมครับกางแขนช่วยด้วยนะสลับซ้ายสลับขวาข้ามมาจนถึงฝั่งนี้เห็นไหมลูกง่ายไหมโอ้โหง่ายๆมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเหมือนเดิมเลยกางแขนวางเท้าให้ตรงเส้นสลับเท้าซ้ายเห็นไหมสลับเท้าขวาไม่ต้องรีบนะลูกนะค่อยๆยืนให้นิ่งๆก่อนต้องตรงเส้นด้วยโอเคเอาคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพใกล้ๆกันเลยนะครับคุณครูจะให้ดูภาพในมุมใกล้ๆเห็นไหมลูกดูที่เท้าคุณครูเห็นไหมวางบนเส้นเดินสลับเท้าซ้ายและเท้าขวาค่อยๆเดินไปซ้ายขวาซ้ายขวาเห็นไหมลูกให้ตรงเส้นนะไม่ต้องรีบนะนี่คุณครูกางแขนอยู่นะนี่คุณครูให้ดูที่ใกล้ๆที่เท้าของคุณครูเห็นไหมลูกค่อยๆเดินคราวนี้เราเดินกลับไปเหมือนเดิมวางเท้าให้ตรงเส้นวางให้นิ่งๆค่อยๆเดินไปข้างหน้า
เหยียบเส้นไว้เห็นไหมครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กโอ้โหใครเดินสลับเท้าตามเส้นตรงหน้าคิดโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคนไหนทำได้คนนั้นเก่งมากเลยแต่ถ้าคนไหนยังทำไม่ได้ให้เป็นไรต้องฝึกบ่อยๆฝึกหัดบ่อยๆมันก็จะได้เกิดความชำนาญมันก็จะทำได้เข้าใจไหมครับเนี่ยเด็กๆรู้ไหมว่าเกมนี้มันฝึกอะไรลูกฝึกทักษะอะไรโอ้โหฝึกทักษะการทรงตัวใช่ไหมในการเดินเพราะถ้าเด็กๆไม่มีการทรงตัวเป็นยังไงอ่ะเวลาเดินเดี๋ยวมันจะล้มเพราะนั้นครูบอกแล้วว่าการทรงตัวคือยังไงลูกการแขนใช่ไหมเราเดินตามเส้นให้ตรงเลยและอย่างนึงฝึกกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อมัดใหญ่นั่นเองให้ขาของเรามีความแข็งแรงขึ้นให้ขาให้เท้าเราแข็งแรงเดินสลับเท้าแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเด็กๆเวลาทำกิจกรรมนะลูกนะลูกควรคุณพ่อคุณแม่นะลูกช่วยให้คุณพ่อคุณแม่นะถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูดูด้วยนะครับเอาละเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาพบกันในสัปดาห์ต่อไปดูซิว่าครูจะมีเกมอะไรมาให้เด็กๆเจอกันครั้งหน้านะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย